วิตามินอะไรที่ต้องกินต่อเนื่องแบบไม่ต้องหยุดหรือเว้นระยะพักวิตามินอะไรก็ตามที่เป็นสารอาหารของคนเราเนี่ยกินได้ต่อเนื่องไม่ต้องเว้นระยะพัก อะไรก็ตามที่มันเป็นสารอาหารที่ร่างกายเรารู้จักอยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องการในทุกๆวันประเด็นอยู่ตรงที่ว่าขนาดที่กินมากกว่ามันต้องไม่เยอะเกินไปถ้ามันไม่เยอะเกินไปเนี่ยพวกนี้กินได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องหยุดอะไรก็ตามที่มันอยู่ในสารอาหารวิตามินแร่ธาตุพวกนี้ทานได้เรื่อยๆหรืออย่างฟิชออยล์อย่างเงี้ยทานได้เรื่อยๆแล้วอย่างสมมติว่าถ้าไม่ใช่วิตามินแต่เป็นพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเช่นเมลาโทนินหรือโปรไบโอติกหรือโซดามินอย่างเงี้ยเรากินต่อเนื่องได้เลยไหมโปรไบโอติกเนี่ยทานได้ต่อเนื่องอยู่แล้วแน่นอนเพราะโปรไบโอติกมีอยู่ในทางเดินอาหารเราอยู่แล้วตลอดเวลาเลยแต่ว่าการที่ทานแล้วจะได้ประโยชน์เนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนสายพันธุ์ของโปรไบโอติกที่คุณทานไปเรื่อยๆเมลาโทนินเนี่ยทานได้เรื่อยๆในระยะยาวไหมทานได้เรื่อยๆขึ้นกับว่าโดสเท่าไหร่ส่วนตัวเนี่ยแนะนำ1มิลลิกรัมเพราะว่าเวลาที่เมลาโทนินตามธรรมชาติเราหลับจริงๆตอนกลางคืนเนี่ยมันหลับออกมาแค่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันใช้ขนาดน้อยๆก็ได้ส่วนตัวผมเองผมก็ใช้ทุกคืนนะในเมื่อนอนได้ใช้ทำไมเมลาโทนินเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ของสมองนะเพราะฉะนั้นทานเนี่ยป้องกันสมองเสื่อมได้ดีกว่าคนที่ไม่ทานอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยคือเมลาโทนินเนี่ยเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าวงออเคสตราที่เหมือนแบบว่าเป็นตัวนำทำให้ฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมันออกมาดีอย่างถ้าฮอร์โมนดีทำไงเริ่มต้นด้วยเมลาโทนินถึงว่าบางคนไปโฟกัสโกรทฮอร์โมนเมลาโทนินออกเนี่ยจะลากโกรทฮอร์โมนออกมาด้วยขนาดไหนที่ถือว่าเยอะไปนะสำหรับเมลาโทนินนะครับกินแล้วหนึ่งคือฝันร้ายแบบฝันแปลกๆมากๆเลยเป็นตุเป็นตาเลยบางคนอะอย่างที่สองคือตอนเช้ามาแล้วมันง่วงเกินไปแสดงว่ามันเยอะไปแล้วสำหรับมันยังมีผลลากยาวมาถึงเช้าสรุปคุณหมอบอกว่าวิตามินเนี่ยสามารถกินได้ต่อเนื่องทุกวันไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องเว้นระยะใช่แต่จะมีนิดนึงคือตรงที่ว่าอันไหนก็ตามที่มันเป็นพวกสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยเปรียบเป็นยาทางธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ร่างกายเราไม่รู้จักสมมติกินเข้าไปมีวิตามินซีมีวิตามินบีมีวิตามินใดๆร่างกายเรารู้จักตับและไตเราไม่ได้จำเป็นต้องแอคชั่นในการไปขับวิตามินเหล่านี้ออกจากร่างกายเพราะว่าร่างกายเรามันต้องการใช้เซลล์ทุกเซลล์ของเราเนี่ยต้องการใช้สารอาหารเหล่านี้เพื่อให้เขาทำงานได้เป็นปกติต่างกันพอเวลาเราไปกินจะกินถังเช่ากินอะไรใดๆเข้ามาเนี่ยร่างกายเราไม่รู้จักตับและไตเราต้องทำงานแน่นอนแอคชั่นในการโสมเสริมนู่นนั่นนี่ผมไม่ได้บอกว่าโสมต่างๆหรือถังเช่ามันไม่ดีนะแต่เพียงแค่ว่าร่างกายเราอ่ะมันไม่ได้รู้จักตับและไตเรามันต้องแอคชั่นในการขับสิ่งแปลกปลอมออกถามว่าพวกนี้จะทานยาวๆทานได้ไหมทานได้แต่สองสิ่งที่ต้องตรวจคือต้องตรวจค่าตับกับตรวจค่าไตตับใดก็ตามที่ค่าตับค่าไตคุณยังเป็นปกติดีอยู่สมมติว่าการทานเรื่องของสมุนไพรอะไรใดๆเนาะที่มันไม่ใช่สารอาหารนะทานไปแล้ว3 เดือน 6 เดือนต้องตรวจค่าตับค่าไตดูถ้าตรวจดูแล้วมันโอเคจะทานต่อก็ได้ไม่มีปัญหา